DJI ลุกตลาดในไทยส่งโดรนเกษตร DJI Agar T10-T30 ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขีดความสามารถมาตรฐานเกษตรกรของประเทศไทยวันนี้ค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งเทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่น่าสนใจกันค่ะภายในงานนิทรรศการเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทยครั้งที่3ค่ะณไบเทคบางนาที่บูธของ DJI ค่ะโดยล่าสุดค่ะ DJI ค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีโดรนเกษตรมาจัดแสดงพร้อมทั้งยังได้เปิดตัวรุ่น DJI Agar T10-T30 ค่ะที่พร้อมบุกตลาดในประเทศไทยปีนี้นำโดยคุณดอนนี่เจียค่ะผู้จัดการฝ่ายขายประเทศไทย DJI ที่มาร่วมให้ข้อมูลของโดรนทั้ง2รุ่นนี้ค่ะโดยจุดเด่นของโดรนเกษตรทั้ง2รุ่นนี้ค่ะจะมีน้ำหนักที่เบาค่ะรองรับการทำงานที่หลากหลายค่ะที่สำคัญยังช่วยเกษตรกรค่ะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาทำไร่จาก9ไร่ต่อวันค่ะเป็น 40-50 ไร่ต่อวันถังขนาด8ลิตรค่ะบินครอบคลุมพื้นที่15เอเคอร์ต่อชั่วโมงสำหรับการตลาดในประเทศไทยค่ะ DJI ค่ะมียอดขายในปี2564เพิ่มขึ้น 227% และมียอดขายรวม 100,000 ยูนิตในตลาดโลกค่ะและได้ฝึกนักบินมืออาชีพค่ะที่ผ่านการรับรองมาแล้วกว่า 65,000 คนจากแนวโน้มการเติบโตค่ะ DJI เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีโดรนเกษตรค่ะจะเข้ามาช่วยยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพค่ะให้กับภาคเกษตรกรของประเทศไทยรวมถึงการนำโดรนเพื่อการเกษตรค่ะมาใช้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับเกษตรของประเทศไทยอีกด้วยค่ะเรามาถึงประเทศไทยมา30ปีแล้วนะคะแล้วก็30ปีที่แล้วเราค่อนข้างจะขยันช่องทางขยันตลาดโดยเฉพาะที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็หลายๆปีพัฒนาแล้วนะคะตรงนี้ในภาคเหนือภาคเหนือกับภาคกลางแล้วก็ค่อนข้างขายดีนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็เขาปลูกข้าวแล้วก็เราจะใช้โดรนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในปีนี้เราจะพยายามจะขยันช่องทางขยันตลาดที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้นะคะโดยเฉพาะพวกแบบสวนทุเรียนสวนผลไม้แล้วก็ฟาร์มที่เลี้ยงกล้องด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคือที่เราจะพยายามขยันนะคะครับอันนี้คือสองรุ่นที่เรากำลังขายที่ประเทศไทยก็คือที่30กับที่10นะคะแล้วก็ที่30ทำให้เราเรียกว่าเป็นที่30เพราะว่าเขาทางน้ำจะใส่น้ำได้30ลิตรแล้วก็ที่10เป็น10ลิตรนะคะแล้วก็ฟังก์ชันจริงๆว่าใกล้กันนะคะแล้วก็จุดที่ดีของที่30ก็คือเขาจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะเวลาทำงานเขาก็ฉีดได้เยอะกว่าแล้วก็จุดที่ดีของที่10ก็คือเขาเป็นไซส์ตัวเล็กแล้วก็ขนส่งแล้วก็เอาไปไหนก็ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็สองรุ่นมีจุดที่ดีต่างกันนะครับคือตามที่กรณีมาจากเกษตรกรที่ใช้งานจริงๆนะครับเขาบอกว่าในรถดูที่ทำงานโดยเฉพาะเครือปลูกข้าวเขาก็เสือโจมไปใช้เองด้วยแล้วก็ไปรับจ้างด้วยนะครับแล้วก็ตามที่กรณีที่มาจากเกษตรกรจริงๆเขาบอกว่าบางที่30-40 เดือนจะได้ขนแล้วนะครับก็คือเพราะว่าสมมติว่าในจังหวัดสุโขทัย1ไร่ฉีดยาประมาณ100บาทแล้วก็เขาก็เลยทำงานใช้ที่30วันละ100ไร่200ไร่นะครับก็คือเขาจะได้เงินต่อวันประมาณ10,000บาท20,000บาทนะครับแล้วก็3เดือนถ้าเขามีงานได้ทำเรื่อยๆนะครับ3เดือนจะได้ขนทุนแล้วนะครับปีที่แล้วเราขายที่ประเทศไทยประมาณ 3,000 ลำนะครับแล้วก็ปีนี้เราตั้งเป้าในทั่วประเทศไทยเราจะขายได้ประมาณ 6,500 ลำนะครับแล้วก็จริงๆว่าเรามีความมั่นใจเราจะทำได้นะครับแล้วก็เป้าหมายเป็น 6,500 ลำก็ทำให้ประเทศไทยเป็นตลาดอันดับที่2ก็นอกจากประเทศจีนแล้วก็อันดับที่2กับประเทศไทยแล้วนะครับจริงๆว่าผมคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ถือการเกษตรเป็นหลักนะครับแล้วก็เกษตรกรก็เป็นอาชีพที่หลักที่ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ในประเทศไทยก็มีเกษตรกรคนที่ทำการเกษตรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดีใจที่เราพยายามจัดทำก็คือจะเอานำเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเกษตรกรที่ทำเกษตรง่ายกว่าทำชีวิตดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็ได้ยาฝากให้เกษตรกรว่าเทคโนโลยีใหม่ๆจะทำให้คนทำงานง่ายกว่าแล้วก็
ประหยัดทุนมากกว่านะครับอันนี้ก็คือที่ผมอยากผู้ให้กับสายก่อนนะครับคือเพราะว่าอันนี้ไม่เหมือนจองถ่ายภาพนะครับถ้าเป็นจองถ่ายภาพเราเสิร์ฟออนไลน์ง่ายๆเสิร์ฟในหน้าไลน์ได้ๆนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสินค้าที่ตัวใหญ่ๆเกี่ยวกับบริการเกี่ยวกับขนส่งนะครับอันนี้ก็คือถ้าลูกค้าสนใจก็ช่วยติดต่อในเว็บไซต์ official website ของ DJI หรือว่าพนักงานของเราเป็นคือติดต่อพนักงานของ DJI ด้วยนะครับแล้วก็เราจะตามที่ลูกค้าจะเอาไปใช้ที่จังหวัดไหนแล้วก็เราจะมาแนะนำว่าตัวแทนจำหน่ายที่ไหนใครนะครับเพราะว่าอันนี้เกี่ยวกับการขนส่งกับการบริการด้วยนะครับ